หลังทำศัลยกรรมนะครับไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้เลยนะครับครับมีทั้งหมด5อย่างนะครับ1ก็คืองดพวกวิตามินแล้วก็อาหารเสริมนะครับหลังทำศัลยกรรมประมาณ 1-2 อาทิตย์นะครับโดยเฉพาะพวกวิตามินซีหรือว่าน้ำมันตับปลานะครับเพราะว่าทำให้มันเลือดออกเยอะนะครับ2คืองดการสูบบุหรี่นะครับหรือว่าพวกยาสูบอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เลือดมาไหลเวียนไม่ดีมาเลี้ยงแผลไม่ดีแผลก็หายไม่ดีนะครับ3ก็คือพวกเหล้าแอลกอฮอล์4ก็คือพวกอาหารแสลงอาหารแสลงได้แก่อะไรบ้างก็คือพวกอาหารทะเลส้มตำปลาร้าของหมักของดองเพราะว่ามันจะทำให้แผลหายไม่ดีแล้วก็แผลมีโอกาสอักเสบหรือติดเชื้อได้นะครับ5ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักประมาณช่วง 4-6 อาทิตย์เนื่องจากว่าช่วงแรกนะครับแผลมันยังหายไม่ดีมีโอกาสปริแตกได้สูงถ้าเกิดออกกำลังกายหนักเนี่ยครับก็จะทำให้แผลมันแย่แล้วก็แผลมีโอกาสเป็นคีลอยแผลขยายได้นะครับแล้วก็หลังจากประมาณ6อาทิตย์แผลเริ่มหายดีแล้วก็เริ่มออกกำลังกายหนักๆได้นะครับช่วงแรกออกกำลังกายเบาๆก่อนเดินวิ่งเบาๆยกของหนักไม่เกิน5กิโลทำได้ครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบในคลิปต่อไปนะครับ